เดือดนาวยะฟูตันลงตัว7พฤษภาคมนี้โดยล่าสุดนั้นโอฮาชิโปรโมชั่นได้เปิดแถลงข่าวศึกบิ๊กไฟท์นาโอยะอินูเอะกับทางสตีเฟนฟูตันแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์เบนตัมเวทของ WBC และจูเนียร์เฟเธอร์เวทของ WBO ชาวอเมริกันซึ่งจะมีขึ้นในวันที่7พฤษภาคมนี้ที่โยโกฮาม่าอารีนาและจะมีการถ่ายทอดสดแบบฟรีผ่านช่องทางสตรีมมิ่งน้องใหม่ของ NTT Docomo ที่มีชื่อว่า Lumino ซึ่งจะเริ่มออกอากาศเป็นครั้งแรกในวันที่12เมษายนนี้สำหรับการแถลงข่าวได้มีการวิดีโอคอลกับฟูตันด้วยโดยนักชกอเมริกันได้ให้สัมภาษณ์ว่าไม่มีอะไรที่จะทำให้ผมต้องปฏิเสธในการที่จะขึ้นชกกับทางนาโอยะอินูเอะในครั้งนี้เพราะทางนาโอยะนั้นเป็นนักชกระดับ P4P อีกทั้งยังมีสถิติชนะรวดเช่นเดียวกับผมและผมสัญญาว่าจะขึ้นเวทีด้วยสภาพร่างกายที่พร้อมมากที่สุดและจะต้องเป็นผู้ชนะให้ได้ในไฟนี้ส่วนทางนาโอยะอินูเอะนั้นได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมเองก็เตรียมร่างกายให้พร้อมมากที่สุดเช่นกันและจะทำให้ดีที่สุดเพื่อชัยชนะในไฟนี้ผมเชื่อว่าการเพิ่มน้ำหนักตัวขึ้นมาอีก 1.8 กิโลกรัมจะไม่ส่งผลให้ผมช้าหรืออืดอาดอย่างแน่นอนและยังส่งผลให้ผมนั้นมีพลังหมัดที่หนักหน่วงขึ้นอีกด้วยนั่นเอง